สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือน Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่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 ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนิสปีดทอล์คทางสปีดเชนแนลทูวิชั่น691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้สองช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4วันวักตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตาดกิโลเมตรที่10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ลิโดเทคขอบคุณออโต้ลิฟเทคครับมาเปิดรับสายนะครับโทรเข้าไม่ได้เลยคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมาดู SMS กันฮะใน Facebook เขาฝากไว้บอกว่าทุกคนปรึกษาครับมีงบไม่เกิน 300,000 จะเล่น BM ครับ E39 ซินี่ฮะอยากได้ 530i ด้วยนะ530i ด้วยE39 เนี่ยผมเคยเห็น523 528เยอะ530เนี่ยน่าจะเป็นรถจดประกอบนำเข้าจากญี่ปุ่นใช่หรือไม่ตัวเนี้ยตัวรวนเลยของแปลกด้วยของแปลกด้วย530ด้วย3,000 ไงหายากแล้วกินน้ำมันด้วยนะแต่วิ่งกินแต่วิ่งวิ่งน้องน้อง M น้องน้อง M5 ก็คือน้องๆ M เลยล่ะเพราะว่า E39 เนี่ยตัวธรรมดาเลยแค่523กับ528 528นี่ก็จุกจิกแล้วนะเพราะนั้นไปเจอ530ที่เป็นรถนอกออปชั่นประหลาดๆคิดดีแล้วเหรอนั่นน่ะสิ เพราะว่างบนี้จริงๆแล้วตอนนี้นะ เทียบไป E60 มันอยู่เท่าไหร่ไม่ได้500,000 กว่าเพิ่มมา 200,000 อ่ะ 200,000 แต่จริงๆอ่ะคันนี้นะถ้ายิงงบ 300,000 เนี่ยนะถามว่าเล่นได้มั้ยต้องเช็คก่อนนะว่ารถคันนี้จริงๆเดิมมันเป็น523แล้วเปลี่ยนเครื่องเป็น530หรือเปล่าใช่นะมัน530แท้มั้ย530แท้มั้ยนะ1รถ2จดประกอบหรือเปล่าครับรถจดประกอบพยายามมาเลี่ยงถ้าจริงๆก็เล่นเอาผมว่าประหยัดประหยัดนะ523 528ก็ได้ครับแล้วก็เรียกว่าเอารถที่มันเป็นรถ BMW Thailand นะมันอย่างนั้นมันมีอะไรมีอะไร530มันต้องวิ่งเซียนกงตลอดเวลาแล้วก็ต้องไม่มั่นใจว่าพอมีของล็อตนี้นั่นจะหมดหรือเปล่าใช่แล้วพอไป530แล้วมันจะมีออคชั่นไปแปมจะมีออนบอร์ดมีอะไรเยอะๆแล้วออนบอร์ดรุ่นนี้มันจะเป็นเมคาพวดอยู่อ่ะมันจะมันตัวเนี้ยถ้าเป็น530แล้วมันจะมีออนบอร์ดหน้าจอมีออนบอร์ดวิทยุเปลี่ยนไม่ได้เหมือนซินี่7เลยนะใช่แล้วก็มันก็จะเป็นไอ้นี่ไงเป็นเมคาพวดไงไอ้เมคาพวดก็จะแตกเป็นป๊อปคอร์นมองไม่เห็นไม่เมคาพวดมันดับไฟมันนะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าชอบไม่ว่ากันต้องมีตังค์ต้องมีตังค์เก็บครับ 300,000 ซื้อมาแล้วยังต้องเตรียมไว้สัก100,000อ่ะเก็บแล้วก็ใช้ได้สัก2ปีอ่ะขอเป็นสีสวยไม่ต้องเก็บภายในไม่ต้องทำเพราะว่าขึ้นชื่อพอเป็น BM ปุ๊บนี่นะทำสีนี่เหมือนเบนซ์อ่ะเบนซ์กับ BM อ่ะราคาเดียวแหละพอทำสีเอารถเข้าไป2คันรถญี่ปุ่นคันนึงรถยุโรปเบนซ์ BM นะราคามันอีกเท่านึงอ่ะก็เบนซ์123ยังทำสีแพงกว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังทำสีแพงอยู่เลยตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอะไหล่เก่ามีเยอะแต่ว่านี่เขาบอกว่าอยู่เชียงใหม่ก็ผมว่าก็น่าจะมีนะเจอได้คู่หรือยังไอ้ตัวนะเขาอาจจะถ้าเจอรถแล้วไม่ถึง 300,000 ก็สัก 200,000 ปลายๆนะ 200,000 กลาง 250,000 อะไรเงี้ยดูไม่เสียฟอร์มเลยก็เล่นได้เล่นได้มันก็ต้องไปดูตัวถังอีกทีครับว่าตัวถังมิดมาหรือเปล่าชนมาหรือเปล่าซึ่งจริงๆนะพูดถึงนะเวลาไปเล่นราคานี้นะมันเล่นซีรีส์7สวยๆได้เลยนะปวดหัวก็เดิมอีกแล้วซ่อมหนักกว่าเดิมอีกแต่รถมันสวยกว่าเพราะตอนรถใหม่มันแพงกว่าเป็น VIP อ่ะใช่ป่ะไม่แล้วมันก็เครื่อง730เหมือนกันไง740ก็มีใช่ป่ะไอตัวเจบอนน่ะ E48 แล้วผมว่ามันสวยกว่านะมันแบนกว่าแล้วเอาถ้าจะเอามาทำสวยนะล้อชุดเดียวนี่จบเลยนะล้อ19ยัดเข้าไปนี่ฮาร์เก้นี่งั้นก็แบบตากล้องเราที่ออฟฟิศนี่39เครื่องเจหมดเรื่องหมดราวไปติดแก๊สไปก็ไปไม่ได้อ่ะก็ว่าเขาบอกเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถยนต์ที่ว่ารถยุโรปนั้นปลอดภัยกว่ารถญี่ปุ่นแข็งแรงทนทนกว่าอายุการใช้งานยาวนานกว่าช่วงล่างดีกว่ารถญี่ปุ่นเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าครับเป็นครับเพราะว่าราคาสูงกว่าราคามันสูงกว่า
วัสดุที่ใช้เหล็กเหล็กเหล็กอะไรมันก็เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องนำเข้าตัวเหล็กเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรถยุโรปยุโรปเนี่ยเยอรมันเขาถลุงเหล็กนั่นเองเขาระเบิดภูเขาไม่แล้วอีกอย่างนึงราคามันเทียบกันไม่ได้ถึงแม้ว่าจะราคาเท่ากันนะเอาสมมติเอาเล็กซัสมาเทียบนะมันก็คนละแบบนะอีกการคิดของยุโรปการคิดของฝรั่งเนี่ยต้องบอกว่าเขาคิดมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าแล้วความพิถีพิถันเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วฝรั่งเนี่ยค่อนข้างพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นเป็นรถเพื่อการค้าเขาเลยผลิตออกมาแบบเพื่อการพาณิชย์อ่ะใช่เพราะนั้นจะเป็นอะไรง่ายๆอาจจะเป็นอย่างเล็กถ้าพอเล็กซัสปุ๊บเป็นเน้นเทคโนโลยีแล้วก็เน้นอาจจะเอาใส่เบอร์มาสเตอร์อะไรก็ว่าเครื่องเสียงอาจจะเน้นของแพงที่ต้องเพิ่มเป็นแสนบาทแต่ผมว่ามันวัสดุถ้าเทียบกันจริงๆที่เอาอย่างวันนี้เห็นภาพชัดเลยเล็กซัส LS 460เงี้ยเทียบกับ S Class เงี้ยหรือซีรีส์7อะไรเงี้ยมันคนละเรื่องเลยเลือกเลือกเลือกเป็นผมก็เลือกยุโรปและการออกแบบนะเขาจะมีสเปคอยู่อย่างเช่นสมมติว่าชุดลูกปืนล้อรถยุโรปครับก็เป็นแสนกี่หลายแสนโลรถญี่ปุ่นก็ 50,000 เปลี่ยนทีอะไรอย่างเงี้ยนะออกแบบมาให้เพื่อขายอะไรด้วยดูอย่างถ้าเทียบยี่มองย้อนกลับไปเก่าๆอย่างเบนซ์ของ3วันนี้อายุ30ไปนะบางคนจะขับไปไหนใช้งานอยู่ซึ่งญี่ปุ่นในยุคเดียวกัน30ปีนี่ปี78 79ปลูกสาระแหน่ปลูกแตงกวาไปหมดแล้วนะ อยู่เลยครับตอนนี้เอากลับมารีโนเวทใหม่โอ้โหทำสีทำอะไรใหม่ยังหล่อเลยนะพวกแบรนด์นะใช่ตอนนี้ไอ้รถธนบุรีกันชนปิกปัมเปอร์ราคาขึ้นเลยตอนนี้ใช่ไหมครับครับมาเขาบอกว่านี่ครับแนะนำรถเก๋งมือสองหน่อยครับราคาไม่เกิน 300,000 วิ่งในเมืองต่างจังหวัดบ้างนิดหน่อยเก่ง 300,000 300,000ก็มีให้เลือกเยอะนะ Civic Camry Accord ครับ Tiana นี่แหละก็ Tiana วันนี้ดูคุ้มสุดนะ Civic FD ภาพรวมรถเล็กรถเล็กก็เป็น Civic FD หรือกับ Toyota Altis ผมว่าคุ้ม Altis คุ้มถ้าขยับไซส์ขึ้นมาก็เป็น Camry Accord ถ้าได้ปีเก่าอ่ะปีแต่ถ้าเป็น FD ปีเก่าจะใหญ่ขึ้น Altis ก็ถ้าได้ปีใหม่ๆนะแต่ก็คุ้มเลยนะคือ Altis เนี่ยคุ้มอะไรมีทุกชิ้นปีใหม่ๆเลยแท็กซี่วิ่งเป็นล้านโลใช่อย่างอื่นยังทนซ่อมที่ไหนก็ได้ครับมารับสายคุณณัฐพลครับสวัสดีครับคุณณัฐพลครับครับสวัสดีครับครับผมอยากได้รถกระบะใช้งานแต่ไม่สนใจเรื่อง Isuzu และ Toyota ไม่เอา Isuzu Toyota เอามาใช้ยังไงครับต้องบอกก่อนคุณณัฐพลหัวเดียวผมอยากได้แคปเพราะว่าผมมีลูกด้วยไงครับแล้วใช้ยังไงบ้างใช้งานคือวิ่งกรุงเทพราชบุรีกรุงเทพชลบุรีอยู่ประมาณนี้ครับวิ่งแล้วขนอะไรครับไปกับร้อยกว่าโล200โลไม่เกินผมจะเอาไปขนพวกไม้ไผ่ตะเกียบไม้เสียบลูกชิ้นอะไรเงี้ยวิ่งขายครับของไม่หนักนะก็ตันนะก็ผมว่าก็หนักเหมือนกันนะก็ประมาณเท่าไหร่ตันไม่ว่าจะทุกเท่าไหร่ตันสองตันครับโดยประมาณครับประมาณตันสองตันพอตันสองตันใส่คล้องเล็กน้อยไม่ได้ต้องมาแปลงเผาไม่ต้องมาทำอะไรนะครับไม่แปลงผมเล็งฟอร์ดแต่ผมไม่รู้ว่าตัวใหม่จะออกไหมที่เล็งไว้ฟอร์ดตัวไหนฟอร์ดเลนเจอร์ครับเลนเจอร์เลยอ่ะก็ตอนนี้มันก็เพิ่งใหม่สุดนะพี่ถ้าเป็นผมนะผมไปฟอนเทียนาวาร่า MP 300 MP 300คือจริงๆได้หมดแหละถ้าเล็งฟอร์ดไว้ก็ใช้ฟอร์ดได้อีกนานนะผมกล้ายืนยันเลยว่าอีกหลายปีคือถ้าจะเอาว่าเนี่ยล่าสุดเพิ่งไมเนอร์เชนเมื่อปีที่แล้วครับเพิ่งไมเนอร์เชนเองฟอร์ดเรนเจอร์ไปบรรทุกมีแคปเนี่ยนาวาร่าไม่ดีอ่ะนั่งสบายด้วยใหญ่ด้วยแล้วเกียร์นาวาร่าช่องล่างมันบึกบึนดีที่สุดคือถ้าบรรทุกตัน2ตันนะผมว่านะใหญ่ดีนะอึดด้วยนาวาร่านาวาร่าครับเออ MP 300อ่ะตัวแคปเนี่ยแล้วคุณจ่ายเงินแล้วคุณได้พูดถึงว่าถ้าเทียบกับฟอร์ดแล้วฟอร์ดไม่โอยครับคือว่าอย่างนี้ฮะคือผมมีความรู้สึกว่าคือฟอร์ดมันก็เล่นได้นะคือสองตัวนี้มันก็พอกันแต่ถ้าจ่ายเงินเท่ากันเนี่ยผมว่าตัว MP 300ได้เลยมากกว่าคนอื่นไม่คือมันต้องยอมรับนิดนึงฟอร์ดเกียร์ใช่หรอฟอร์ดมันดูแลมันทั้งนั้นดูแลรักษาแพงกว่าแล้วเครื่องยนต์อ่ะมันเป็นเครื่อง2002เนี่ยถูกป่ะแล้วหัวฉีดเป็นไพโซ่เนี่ยถามว่าอะไรแพงกว่ายาวๆอะไรแพงกว่าอะไรแพงกว่า MP 300 MP 300นี่ผมว่ามันดูบึกบึนได้ฐานกระบะใหญ่ได้แคปใหญ่นั่งข้างในสบาย
แล้วผมว่าจ่ายเงินพอกัน MP 300ได้ของออปชั่นเพียบถ้าชอบ Ford แต่ว่าไม่เกี่ยงเรื่องหน้าตามันมีอีกช้อยนึงก็เป็น VT 50น่ะซื้อได้ในราคาที่มันถูกกว่าผู้หญิงมาสด้า VT 50ขับได้ผมว่ามันก็โอเคนะก็ใช่ได้หน้าแคปอ่ะนะใช่ Mazda BT50 ถ้าซื้อรถใหม่หรือซื้อรถเก่าครับรถใหม่ใหม่ครับรถใหม่รถใหม่รถยังไม่มองรถเก่าตอนนี้ผมมองรถใหม่โอเคดีแล้วพี่รถใหม่เริ่มต้นที่เราเลยถ้าใจผมนะครับผมไป MP 300 MP 300ถ้าไปใจผมนะผมไป Ford ตระกูลแกร่งก็ได้ตระกูลยุโรปแต่ว่าผมไม่สนใจเรื่องซ่อมนะฮะกับตรงนี้แต่ว่ามันต้องยอมรับมันเซอร์วิสแพงกว่าเซอร์วิสแพงกว่าเซอร์วิสแพงกว่านิสสันเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยว่าในเรื่องของสมรรถนะผมชอบสมรรถนะในเรื่องของการทรงตัวเพราะว่าไอ้โจทย์ที่ท่านให้มาคือ1มีลูกอยู่วิ่งทางไกลด้วยครับวิ่งทางไกลด้วยผมก็เลยมั่นใจไอ้ในตระกูลแก่งของเขาก็ได้ฮะแต่ว่าฟอร์ดนี่ยังจะไม่มีตัวใหม่กว่านี้ออกมาใช่มั้ยครับมันเพิ่งมาได้เชนเมื่อปีที่แล้วนี่เองลองได้ไปลองขับลองอะไรดูหรือยังครับยังเลยครับยังไม่ได้ลองขับเลยไปลองดูไปลองฟอร์ดกับลองลาวาร่าดูครับ2ยี่ห้อ3ยี่ห้อเนี่ยจริงๆแล้วมีมาสด้า BT 50ในช้อยยังมี BT 50มีไททันตัดผมตัดมาสด้าผมจะเหลือแค่นิสสันกับฟอร์ดโอเคได้ก็ไปลองดูทั้ง2รุ่นตอนนี้รู้สึก MP 300ก็จะมีเรื่องราวของโปรโมชั่นราคาทำน่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีช่วงล่างใหม่ออกมาของ MP 300แต่ก็คงไม่ใช่ปีนี้อ๋อโอเคครับผมครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับตัดสินใจเองนะครับในเรื่องจรรยาบรรณของสื่อคงไม่ฟันธงให้ว่าไปเอายี่ห้อไหนสวัสดีครับพี่หมอหายไปไหนมาตั้งนานช่วงนี้พี่หมอไม่ค่อยว่างครับไปเล่นหนังขุนรองปลัดชูอ้าวโซมคล้องคอสอัพมาที่หน้าพี่หมอหน่อยโซมมาหน่อยจะเห็นหน้าพี่หมอช่วงนี้เข้มมากเข้มฮะบวกกับทรงผมเข้าไปเห็นไหมช่วงนี้ถ้าเห็นแค่นี้นึกออกเลยนะต้องแบบนักรบสมัยครับไอ้เมฆครับไอ้เมฆนักรบสมัยโบราณ400นักรบขุนรองปลัดชูหนังชื่อเรื่องขุนรองปลัดชูอ่า400นักรบของพี่พยัคฆ์คำพันธ์เป็นหนังของป๋าพยัคฆ์คำพันธ์นะฮะที่ป๋าพยัคฆ์คำพันธ์เป็นคนวิเศษชัยชาญโดยกำเนิดเลยแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมถือว่าผมเป็นตัวแทนของคนที่ในประวัติศาสตร์ชาติแล้วก็เป็นคนในประวัติศาสตร์ผมถือว่าผมภูมิใจมากกับวงตระกูลนะฮะที่ป๋าให้เล่นหนังเรื่องนี้นะครับช่วงนี้พี่หมอไม่ว่างเพราะว่าติดถ่ายหนังครับไว้หนวดครั้งแรกในชีวิตนะครับให้เข้ากับคาแรคเตอร์ที่เขาให้มาครับใครที่รักชาตินะครับแล้วอยากรู้เรื่องเมื่อสมัยก่อนนู้นเขาปกป้องด้วยเลือดจริงๆนะฮะตรงนี้ยอมเสียลูกเมียเพื่อป้องกันประเทศชาติไว้ครับบ้านเมืองไม่ใช่ว่านึกถึงแต่บางระจันยังมีที่อื่นอีกนี่ก่อนบางระจันนี่คือยุคก่อนบางระจันอีกใช่ไหมเจ็ดแปดปีต้องไปติดตามชมก็เป็นเรื่องราวเขาเรียกอะไรประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับให้คุณผู้ชมได้รู้จักวิเศษชัยชาญนะคราวนี้ไปดูเรื่องราวของพี่ตังขวัญสองอยากได้อีคูปใหม่ครับปี14ได้ไหมครับได้ครับไม่ได้ดิ2.2 นี่แต่ได้เป็น E200 จ้ะไม่ใช่250คูปนะฮะได้ E200 นะถ้าปี14 200คูปใช่ไหม200คูปแต่ว่า250ไม่ได้250ต้องมี2.5 2.6ใช่200คูปอ่ะต่อดีๆได้ครับสวัสดีพิธีกร3ท่านตุ๊กนานิวาสตุ๊กสาย2อ่ะเมื่อก่อนเขาเรียกตุ๊กสาย2เปลี่ยนชื่อมามีคนถามว่าไอ้ตัวระบบช่วยเบรกของเบนซ์น่ะเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างหมายถึงว่ามันก็ออกมาหลายรุ่นแล้วกันนะระบบช่วยเบรกคือมันจะมีตั้งแต่ตัวแรกที่เราเห็นคือ211ตากลมหน้าธนูไอ้ที่เป็นมอเตอร์ช่วยเบรกนะครับแต่ว่าเวลาเสียนี่แสนกว่านะครับเมื่อกี้เห็นแว๊บอยู่ก็เขียนใช้คำอ๋อนี่เป็นAdaptive Brake Assist อันนี้เป็นตัวล่าสุดของเบนซ์ที่จะเบรกให้เองครับเวลาที่เราขับรถไปใกล้คันหน้ามากเกินไปนะครับระดับแรกมีการเตือนก่อนเขาถามบ้านเราทำงานเป็นของเมืองนอกไหมทำงานเหมือนกันเหมือนกันครับเป็นระบบเพราะว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันระบบเดียวกันเพียงแต่ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้คนที่เริ่มใช้ครั้งแรกในประเทศไทยที่ดีคือหายที่สุดคือวอลโว่ครับที่เอาหุ่นอัดลมมาชื่อบ๊อบมิสเตอร์บ๊อบมาตั้งไว้แล้วรถเบรกเองแต่เขาวิ่งในเมืองช่วยเบรกคือระบบช่วยเบรกตัวนี้มันเป็นเซฟตี้ฟีเจอร์ก็คือเป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ของรถในโลกอนาคตต่อไปต้องมีครับคือวิ่งในเมืองที่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยในกรณีที่เราเผลอไม่ได้ดูเนี่ยเซ็นเซอร์ที่หน้ากระจังเนี่ยมันตรวจจับได้ตรวจจับสิ่งมีชีวิตที่ผ่านหน้ารถพอมันเจอปั๊บ
มันจะเบรกเองครับครับหัวทิ่มเลยล่ะสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่เคลื่อนไหวนะฮะแต่ไม่แน่ใจนะว่าท้ายรถข้างหน้ามันจะเบรกให้หรือเปล่าไม่มั่นใจไม่เบรกเพราะเคยเจอแต่เคยทดสอบแต่ของวอลโว่ว่ามันต้องเป็นคนกับเป็นไม่อันใหม่นี่คือมันตัวไอตัว active brake assist เนี่ยคือเวลาขับรถแล้วไปใกล้คันหน้ามากเกินไปมันจะมีเตือนก่อนมันมีอย่างนี้มันมี3เวอร์ชั่นที่ถ้าเรารู้มานะคือถ้าเราไปจี้ตูดคันหน้ามันจะทิ้งระยะให้ห่างใช่ฮะ2คือบนอก้มดันเงยความเร็วไม่เกิน60ช่วยแบกเองในเมืองแต่ว่า3ที่ก็คือไอตัวช่วยแบกนี่ก็คือในกรณีอย่างG63 มีก็คือในกรณีที่พ่วงลากช่วยเบรกเนี่ยก็คือผ่อนแรงดันเบรกอันนั้นช่วยของพ่วงหลังก็พ่วงหลังมาตอนนี้มันระบบมันเยอะมากครับระบบรุ่นใหม่ไอตัวที่บอกว่าอันนี้มันจะไปพ่วงกับเขาเรียกเป็น adaptive cruise control ที่เวลาเราเปิด cruise control แล้วก็จะมีช่วยเบรกข้างหน้าเขาจะมีระยะอยู่ให้ก็ตัวเบรก assist นี่ก็เหมือนกัน active brake เนี่ยก็คือมันทำงานช่วยมันเตือนก่อนทีแรกถ้าเรายังเข้าใกล้มากเกินไปก็จะมีการช่วยเบรกแค่นี้เองใกล้ครับจริงแล้วราเสียก็หลายตังก็เป็นระบบก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะคือยิ่งมีเยอะยิ่งปลอดภัยเหมือน FPC อ่ะนะยิ่งมีเยอะเขาบอกว่ายิ่งมีเยอะ FPC ตัวมันแสงยิ่งมีเยอะยิ่งปลอดภัยต่อชีวิตแต่ไม่ปลอดภัยต่อเงินในกระเป๋าเราเวลามันเสียวันนี้ต้องสงสารนะคนที่เขาซื้อเบนซ์หน้าธนู W211ใช่ป่ะรถคัน500,000 บาทถึงดีลเปลี่ยนกันรถคัน500,000 บาทโอ้โหมันน่าใช้จริงนะเราเจอ SBC นี่ก็ไปตัวแสนกว่าเนี่ยต้องเผื่อไว้เลยอีกแสนหนึ่งเราซื้อแต่เดี๋ยวนี้มีของบอสละของบอสของเทียบ50,000ครับ50,000บอสไม่มีตาเบนซ์ไม่มีโลโก้แค่นั้นเองของ OEM โรงงานก็มีทางเลือกอีกทางนึงแต่ว่าอย่าไปซีเรียสมันคือเขาทำมาตามอายุการใช้งานคือเขาเสียเพราะอายุการใช้งานของเขาเองครับไม่ใช่ผิดปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดปกติหรือว่าต้องป้องกันไม่ใช่ครับตรงนี้อ้าวช่วยอัปเดตสปีดการ์ลาดหน่อยก่อนวันนี้เอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังสปีดการ์ลาดที่เราจะเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นศูนย์ซ่อมเป็นศูนย์เรียกว่าเป็นควิกเซอร์วิสของรถยนต์นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นดีลเลอร์ของ Iron Man ของไอชินนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนซ่อมรถญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้กำลังดีลคือซ่อมเบนซ์มือสองนะครับที่กำลังคุยอยู่โอ้ดีเลยนะครับก็เป็นแบบสามารถที่จะเอาอะไหล่เบนซ์มือสองมาซ่อมเป็นเบย์สองเบย์ครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีเรื่องราวของการติดฟิล์มนิรภัยติดฟิล์มรถนะครับล้างขัดเคลือบสีนี่คือในส่วนของตัวสปีดการ์ลาดที่เป็นรถยนต์ส่วนเฟสมันมี3เฟสเฟสที่2ต่อเนื่องกันมาเลยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสปีดไบค์เป็นไบค์โฮเทลเป็นไบค์โฮเทลก็คือเป็นสถานที่รับฝากจอดรถบิ๊กไบค์แล้วเป็นที่รวมอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วก็เป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เซอร์วิสด้วยเซอร์วิสมอเตอร์ไซค์อยู่รับฝากรถจอดรถคุณผู้ชมมีรถอยู่อาจจะเจอปัญหาคือไม่ค่อยได้ขี่พี่หมอเนี่ยเจอไม่ค่อยได้ขี่เพราะไปขี่ที่แบตหมดซะแล้วแต่ถ้าเกิดไบค์โฮเทลนี่จบเลยเพราะว่าเข้ามาปุ๊บเราจะมีตัวเสียบชาร์จครับจะมีพนักงานดูแลให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ช่างเนี่ยฮะวอร์มรถถึงเวลาเปลี่ยนถังน้ำมันเครื่องให้นะครับแล้วมาที่นี่ก็คือมีล็อกเกอร์ให้เช่าล็อกเกอร์เป็นของตัวเองท่านก็ใส่พวกไรดิ้งเกียร์ไปที่นี่มาถึงก็มาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็แต่งตัวไปขี่รถแล้วก็ขี่กลับมาก็เดี๋ยวก็ล้างแล้วก็จอดเก็บห้องแอร์24ชั่วโมงควบคุมอุณหภูมิไว้ที่25องศาตลอดเวลาครับนะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นร้านอาหารเล็กๆครับที่เราทำให้เป็นที่สโมสรสังสรรค์เป็นแหล่งรวมพลนะครับก็คือพวกบรรดาคนชอบรถทั้งหลายจะเป็นร้านขายแฮมเบอร์เกอร์โดยผมเอาน้องเปาบ้านนี้มีรักมาเป็นเชฟแล้วก็ขายอาหารแล้วก็เป็นบาร์มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มฟองนะครับก็มีแบบหลายๆจากทั่วโลกมาลงขายครับนะครับก็เป็นร้านเล็กๆที่นั่งสังสรรค์กันแต่ร้านนี้เราจะเปิดเที่ยงวันยันเที่ยงคืนคุณสามารถซ่อมรถซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้ตอนดึกแต่ไม่มีเสียงนะครับในอยู่ในห้องทุกอย่างในช็อปนะครับแล้วก็เป็นแนวแบบเรโทรแต่งแบบเป็นวินเทจนะครับจริงจริงเปิดรับหมดอ่ะถ้ารถญี่ปุ่นสปอร์ตเปิดมาได้หมดฝากจอดได้หมดอ่ะได้หมดครับได้หมดแล้วก็มีอะไรบิ๊กบงบิ๊กไบค์ทุกอย่างนะครับแล้วก็มีเป็นอะไรมือสองซึ่งดีมาจากหลายๆที่ก็มาวางแล้วก็มีซื้อขายแลกเปลี่ยนรถคือมันเป็นคอมมูนิตี้อยู่ในนี้แต่ตอนนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะประกาศรับสมัครช่างเครื่องยนต์ครับหลายอัตราเอาอย่างนี้ดีกว่านะรวมทั้งช่างมอเตอร์ไซค์ด้วย
ยิ่งถ้าเป็นทำพวกรถฝรั่งได้อย่าง Harley BM ก่อนรับเป็นกรณีพิเศษเลยนะพิจารณาเป็นพิเศษขอเลยขอเป็นช่างที่เคยผ่านงานซ่อม Harley มาครับช่างสำหรับในส่วนของ Bike Hotel นะครับเปิดรับสมัครนะครับรับสมัครเลยช่างเครื่องยนต์ซ่อมมอเตอร์ไซค์รวมทั้งช่าง 90% ช่างอันนั้นมันเสร็จหมดแล้วงี้ดีกว่าโครงสร้างวันนี้เพิ่งลงอีพ็อกซี่มาเงาเป็นน้ำเงาวาบเลยตอนนี้ก็เหลือลงเครื่องมือแล้วก็รอแบบเนี่ยตอนนี้ก็มีช่างอยู่ส่วนนึงแล้วแต่ว่าอยากได้บุคลากรเพิ่มเติมก็รับสมัครช่างเพิ่มเติมใครที่มีประสบการณ์ในเรื่องของช่างมาเลยช่างมอเตอร์ไซค์ขอซ่อมฮาร์เลย์เป็นครับรับเลยแล้วก็ช่างรถยนต์ก็คือมีประสบการณ์ทำรถยนต์ซ่อมเซอร์วิสทำเครื่องได้ช่วงล่างได้ว่าไปครับอยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่สปีดติดจับสปีดชาแนลชาแนล31เลยครับเอาเงี้ยเดินไป159ถึงแล้วเนี่ยจากสโตเนี่ยแล้วมานี่เจอพี่โบ๊ทแน่นอนเจอพี่หมอแน่นอนมานั่งดูอะไรกันได้เจอพี่หมอเป็นบางครั้งเจอพี่หมอเนี่ยพี่หมอก็นั่งแฮงเอาท์อยู่ที่นี่จะรวมพลไปครับรวมพลกันอยู่ที่นี่ครับนะครับอ่ะมาดูคำถามฝากในFacebook ใช่ไหมเขาบอกงบน้อยประมาณอะไรฮะโอ้โหมองไม่เห็นประมาณมาสด้าสองไม่ใช่ผมตาไม่ดีนะป้ายมันเล็กเกินก็บอกงบน้อยประมาณมาสด้าสองงบน้อยจะเอามาสด้าสองหรือวีออสดีมาสด้าสองโฉมแรกอะดิครับมือสองเดี๋ยวนะเขาบอกงบน้อยมันน้อยเท่าไหร่มาสด้าสองนี่รถใหม่หรือว่าวีออสใหม่ไม่ได้บอกใช่ไหมต้องบอกนิดนึงหรือว่ามาสด้ามันมีมาสด้าสองตัวเก่าตัวแรกวีออสก็มีโฉมแรกโฉมสองขออีกรอบหนึ่งนะนี่ไงว่ารถใหม่รถเก่าไม่เอางบมาเลยมีงบเท่าไหร่เดี๋ยวคิดให้ใช่ว่างบเท่าไหร่ถ้างบน้อยถ้าบอกว่าอยากได้ Mazda 2ดีเซลนี่มันไม่น้อยนะมันไม่น้อยนะ Sky Active นี่ไม่ได้หรือ Vios ใหม่นิดนึงครับมาดูรถใหม่ก็ 6-7 แสนนะSMS หน้าจอนิดนึงครับ V50 เป็นไง09ถึง10 Volvo V50 น่าใช้มั้ยจริงๆก็วันนี้เป็นรถที่ลงมาเหลือหลักแสนรถใหม่มันล้านกว่าบาทกับ2ล้านตอนนั้นล้าน6กว่า V50 แล้วก็วันนี้ในตลาดก็แต่หารถยากนะก็คนก็ไม่ค่อยถือว่าเป็น Volvo Van ตัวเล็กที่ต้องบอกว่าก็น่าใช้พอสมควรสวยนะแล้วราคามันลงมาเยอะด้วยเหลือแบบคันนึงตอนนี้นะน่าจะประมาณ 600,000 5แสนกว่าก็มี5แสนกว่า 600,000 ไม่เกินผมเคยเห็นอยู่ 4-5 แสนด้วยไม่ใช่ประมาณเนี้ยวีรถยังดูดีมีชาติตระกูลดูอารมณ์เหมือน V80 มันย่อลงมาหน่อยนึงแค่นั้นเองแล้วรถขับสนุกด้วยที่ในเมืองใช่ป่ะที่มีที่จงที่จอดรถคันไม่ใหญ่แล้วมันเป็น Volvo Van นี่ต้องบอกว่าตอบโจทย์นะฮะแต่ว่าเครื่องอยู่ใน Volvo ที่ยังเป็นรุ่นเก่าที่เป็นรอยต่อ Volvo Generation ใหม่แต่ก็ต้องบอกว่าภาพรวมมันก็ถือว่าวันนี้หารถ 4-5 แสนที่บอกว่าได้ความปลอดภัยคุ้มค่าอย่างเงี้ยก็หายากนะถ้าในรถยุโรปที่สตาร์ทแล้วก็ขับได้สบายๆยังไม่ขี้เหร่หน้าตาดีดูดีมีชาติตระกูลทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo เบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายครับ